ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่จับเอาอยู่ในอ่างอยู่ในบ่อเนาะบ้าสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้วอเตอร์ก็อยู่ไฮเนาะนี่วอเตอร์มาไฮเนาะคนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ไฮเนาะว่าสิเป็นจังได๋เนาะทุกคนเนาะบรรยากาศก็คือไฮเขาแล้วก็สวนกระโปดเนาะนี่จะเป็นสวนกระโปดแล้วไฮเขาแล้วจะมีเถียงเนาะมีตู้ของวอเตอร์เองเนาะพาทุกคนไปเบิ่งตู้เติบขับไปมาหยังเกี้ยวอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ไฮเนาะเป็นไฮเขาหัวเขากินเบิดนี่เนาะเป็นบรรยากาศมันจะเป็นไฮเขาทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นหัวเขามากินเบิดนะนี่นี่ก็จะเป็นวิววิวธรรมชาติไฮยูน่าคือเก่าจะเป็นกระตูพ่อเนาะนี่นี่สีหน่วยฟักทองเนาะนี่คือฟักทองฟักทองนี่กระโปดนี่โปดกินก็มีนี่จะเป็นหมอกเนาะเขาให้บ้องในตูเนาะโอ้ในตูเขาก็จะมีปลาแหงเนาะป่าตามธรรมชาติโหดเนาะแมวก็มีอันนี้จะเป็นบอนบอนยูเนาะอยู่ไฮเนาะอันนี้ก็จะคือตูพ่อเองพ่อแม่เราก็นอนอยู่นี่มีป่าเนาะทุกคนเนาะประมาณ3โลเนาะประมอข้างดำเนาะแมนบ่วะประมอข้างดำนี่สิแมนเนาะกินข้าววายุไทยระบาดนาของยุลาคุชิมีกันทางนำกันนี่ก็จะเป็นเขาเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะปิ่งประมอเนาะปิ่งประมออยู่ไฮแซ่บแซ่เนาะกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆเนี่ยโอ้ยครับอันนี้เขาจะกินเขาเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เบลลี่ก็จะกินเขาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้คือเขาจะกินเขาเนาะแล้วก็เบลลี่เกากินไฮเด้อกินเขาเด้อไฮเนาะจ้าปิ่งประมอมาอย่าล่ะเริ่มเอาเริ่มมาเริ่มจริงป่ะThank you.
นี่จะเป็นบรรยากาศอยู่ไฮเนาะเลยจะเป็นเถียงนี่จะเป็นไฮเขาไปไปนี่เอาลบเอาป่าไปเอาไปเพื่อกระคู่นี่ฉลองไปจับปลานะคนเนาะปลาที่เขาค้างไว้เราฉลองไปจับเนาะอยู่ไฮสบายหากินเนาะมีหวยมีห้องพักนางอ่างยาก็มีกินเนาะมีผิกกินผิกมีเกลือกินเกลือเนาะนอนบักอื้อก็มีข้าวโพดก็มีหน่อหมอหน่อไม้แตงเนาะตัวก็มียามฝนก็มานอนไห้เนาะทุกคนเนาะบัดยามแดงเฮาก็ออกมานอนบ้านยามกาแฟเขาก็ออกมานอนสวนเก็บกาแฟเนาะนี่จะเป็นอยู่ไฮเนาะนี่จะเป็นไฮเขาเลยนี่นี่จะเป็นไฮเขาที่ว่าเขาตอนนั้นเขางามงามมาพอดีงัวเขาเมื่อบาทเนาะพอดีงัวเขาไปกินบาทพอดีกุดเมิดต้นกระโปดก็เลือดแต่ต่อแบบนี้แหละนี่แหละชีวิตชาวไฮชาวนาเนี่ยน่ากินตามธรรมศาสตร์มีปูกินปูมีปลากินปลามีผิกกินผิกหักหน่อหมอหน่อใหม่ตบเนาะแต่นั้นก็มีปลูกหน่อใหม่ได้เนาะไม่ไผ่ในบ้านเฮาก็มีเนาะอยากกินปลาก็ลงมาใส่หม้องอยู่น้องตัวนี้เนาะจะเป็นเล่นเนาะใส่เบ็ดใส่หม้องพอได้กินเนาะมันก็พอได้ขาเข้ากินมันก็ซอยประหยัดในครอบครัวได้หลายเติบเนาะหากินตามธรรมชาติเนาะเป็นทางลงมาหลุดเนาะลงมานอนแล้วบายบิลลี่บายบายพ้นสิโต๊ะเป็นบิลลี่มือเกาะเขาเนาะเกาะสารขี้อ่อนมอนี่นี่แหละมอนี่หน่อยมอโดนไปนั่นกบไม่ไพ่เนาะน้องก็มีนี่จะบอกฮะโอ้ยป่าดิแล้วนี่เอามาเนี่ยไม่เอาเราใส่หม้อแล้วนะป่าใหญ่ซำอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็หอยนะเราฆ่าหอยเก็บเอาเรานอนผีจะนอนแล้วก็มึงอ่ะบ่เห็นป่าซํานะบ่เห็นมันขึ้นได้บ่จะเข้าไปได้แล้วนะนี่พระเจ้าเคยท้องตีจับไปดีได้หล่นเลยพอดีฟอหายหัวจะได้จ้ะหาเธอเองนี่โอ้ปีนี้ได้ปลาใหญ่ปลานิ่นนี่ได้ตัวหน่อยนี่ค่อยได้มั้ยกับค่อยจ้ะเห็นบ่ควายไม่ตัวใหญ่จะนุ่มฮะเอ้าปลาคั่วอันนี้ปลาสิวนี่เด้ตัวใหญ่นี่เด้อะไรกินมันอาจจะขับจับเองนักจับปลาใหญ่
ุระอิริไปใช่เลยเห็นบอกเฮ้ยนี่นี่นี่ให้มันเห็นคอยเลยเด้อเห็นคอยแล้วว่างหมดจ้ะนี่ตายตีอู้ปัญญายปัญญายปัญญายจับเอาอยู่ในอ่างอยู่ในบ่อหรอบ้าต้องหาวัดอีกรอบเอ้าต้องโตเป็นไงโอ้ยตัวนึงเยอะดูว่าต้องโตขนาดอุ๊ยมันยากพอตกครับเนี่ยเสร็จแล้วคุณน้องทำมาข้างมาดูคนเอ้ยนี่นะไปเนี่ยเมื่อแล้วเนาะเมื่อตอนนี้ฝนตกเลยฝนตกลงมาแล้วเฮาก็จะกลับบ้านนะตอนนี้ตัวเฮาก็ลงไปจับปลาเนาะเนี่ยเรียบร้อยเลยจับปลาที่เฮาขังไว้เฮาก็จะกลับบ้านเนาะเพราะว่าฝนตกเลยเพราะเฮายังสิเดินทางไกลเฮายังสิย่างอีก2กิโลเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นตอนที่เขาจับปลาเลยฝนก็จะตกเนาะเขากำลังสิกลับเนาะไอ้บ่กำลังมาบ่โอ้คนมาใส่หมอกเนาะบ้านนี้มีแต่หมอกมากินหายาเนาะโอ้ตามด่างมาผู้เดียววะเรามากับโบเอิงปวดเนาะปวดจีปวดไห้ปวดกันโต๊ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เด้อฝากเบิ่งให้มันผ่านเวลาตัวโมกของวอเตอร์เนี่ยคลิปหน้าวอเตอร์สิพามาเบิ่งเขาตัวที่ว่าง่วงกินมันสิมีหมากบ่เนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะ